พี่น้องเอ้ยผมน่ะมานวดมื้อนี้นะเจ็บกระตนกระโตกกินอาหารใช้ผงชูรสหลายคือผมไม่กินผงชูรสคนหน้าตาดีจะไม่กินผงชูรสพอนวดเสร็จออกมาผมกำลังหิวข้าวอยู่นี่นี่กล้วยหอมทองขายปีกขายซุ้งขายปีกผมเห็นมันมีปีกเด้อนี่นี่เจอน้องอะไรคะน้องเดียค่ะน้องเดียน้องเดียนะอ๋อต้องเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะยืนเทียบผมนี่นะผมยังเตี้ยกว่าเดี๋ยวนะ167แล้วนี่บอกว่าเกือบติดทีมชาติขาดไปเซนเดียวอ๋อกระพุ้นลงมาติดกระยาดของน้องไม่ได้เป็นทีมชาติอะไรอย่างนั้นเนาะอันอยู่บ้านนะขายกล้วยเอ้ยปลูกกล้วยเนาะคุณพ่อคุณแม่ปลูกกล้วยอันคุณพ่อชื่ออย่างเงี้ยของอันนี้เป็นร้านของพี่สาวโอ้ของพี่สาวพี่ออยอันนี้นะมี3สาขาเนาะสาขา1อยู่ไสอยู่ทะเลก็มีอยู่นี่อีกทางโรบินสันทางโรบินสันเป็นยังจะเป็นกล้วยหอมทองอย่างเดียวคือบ่ปลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยหยังอ๋อเพิ่นหมู่ก็ฝ่ายขายฝ่ายขายราคากับบ่ได้แพงเลยพี่น้องเอ้ยนี่ๆๆๆนี่95บาทนี่ถ้าผมกินนี่บ่เกิน2มื้อนี่หมดแต่ว่ามันสิอ้วนโพดนี่ๆๆอันนี้พวกก็ขายนี่ครึ่งนึงอ๋อกล้วยพิสังทั้งใหญ่ทั้งยาวเป็นตะยานขนาดนี่ๆอันนี้ขาย5บาทหน่วยนึงนี่5บาทกว่าสิได้กล้วยมาได้พี่น้องมันยากไปอันนั้นฮันเดสเท่าไหร่นอนนะ150บาทอ๋อปลูกไปนานแต่ว่าผมไม่ต้องปลูกหรอกครับจะกินผมมาหาซื้อรถเด้อนี่ข้างลงจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะไปตึกล้มโพล้มฟ้าล้มฉัดนี่เด้อนี่อยู่ขวามือตรง3แยกอันนี้แหละขายทุกวันเนาะขายทุกวันโมมีเสาร์อาทิตย์ยอดขายเป็นไงยอดขายก็เรื่อยๆค่ะดีมือหนึ่งได้จากทันเราสามพันบาทแค่เปิด5มื้ออุ้ยยันแมงป่องเดี๋ยวถามมาถามมีจิ๊กมาเฮ้ยเดี๋ยวเขียนยันแมงป่องมหาลาภเอาไว้วันหลังดีกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวเอาไว้ไหมขอบคุณท่านผู้ชมเชิญชวนหน่อยไหมเชิญมาได้เลยนะคะไอ้ข้าวโบราณคือเก่าค่ะราคาพิเศษราคาพิเศษเป็นกันเองบอกว่าดูกับเท้าไซคำเลาะแหละรถแรกแจกแถมอย่าลืมน้องเดียบอกว่ารู้จักกับน้องพีมด้วยเออน่าจะรู้จักอยู่หรอกอันนั้นกำลังสิประกวดนางงามอันนี้พอจริงกำลังสิไปประกวดเป็นนางสาวไทยนี่ก็ได้ปอตคุณใหญ่ใส่บิ๊กว่าเอาเป็นลูกไทยซะเนี่ยโอเคบ๊ายบายเยี่ยมอย่าลืม